สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้ข่าวใหญ่ที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยสะดุดนะครับไม่ใช่เป็นเพราะต่างประเทศที่ลงนะครับโดยเฉพาะภาคบ่ายเนี่ยหลายคนอาจจะมองไปถึงดัชนีดาวโจนส์คืนนี้ที่น่าจะติดลบเพราะฟิวเจอร์ดาวโจนส์ติดลบนะครับแต่นัยยะจริงๆถ้าใครติดตามตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะอยู่ที่การเพิ่มทุนของทรูครับซึ่งกรณีทรูเพิ่มทุน 60,000 ล้านขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนักทุนเขาเรียกว่าคิดกันอยู่ในใจอยู่แล้วครับว่า ICT จะต้องมีการเพิ่มทุนแน่และประเมินกันว่าจะมี2เจ้าเพิ่มทุนเพราะเป็น2เจ้าที่ได้คลื่นใหม่ไปนั่นก็คือ True กับ Jasmine Jasmine ยังไม่มีข่าวนะครับ True มีข่าวแล้วแล้วก็ประกาศแล้วตามคาดสิ่งที่จะต้องดูต่อไปว่าประกาศเพิ่มทุนครั้งนี้ต้องยอมรับว่า True ประกาศเร็วกว่าที่คาดครับเพราะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประกาศมองว่าถ้าดูยอดการจ่ายเงินให้กสทช.เนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาอีกระดับหนึ่งคือไม่จำเป็นจะต้องประกาศเพิ่มทุนเร็วขนาดนี้เพราะฉะนั้นแรงกดดันที่ทำให้ทรูประกาศเพิ่มทุนเร็วขนาดนี้ตีความได้2 อย่าง 1. คือมั่นใจว่าเพิ่มทุนมีคนซื้อแน่นะครับหรือ 2. จำเป็นต้องใช้เงินจริงๆถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงเพราะถ้าเข้าข้อ1คือมั่นใจมีคนเพิ่มทุนแน่และไม่เป็นข่าวลบเพิ่มทุนเสร็จหุ้นขึ้นเลยฮะหรือหุ้นจะต้องขึ้นพูดง่ายๆก็คือใช้ราคาตลาดของหุ้นสังเกตฮะแต่ถ้าเป็นประเด็นที่2นี่คือข่าวร้ายคือต้องใช้เงินและไม่ว่ายังไงก็ต้องเพิ่มทุนนี่คือแรงกดดันใหญ่ที่ทำให้ตลาดหุ้นวันนี้บ้านเราสะดุดนะครับเรื่องอื่นๆผมคิดว่าไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เป็นประเด็นวันนี้จะเป็นเรื่องของการเก็บภาษีมรดกครับเป็นวันแรกเรียนตรงๆนะฮะคือเรื่องภาษีมรดกเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกคนมีความหวังว่าจะทำให้แก๊ประหว่างคนรวยกับคนจนแคบลง และมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าจะมี50ล้านก่อนหน้านี้นะฮะข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ผมไม่รู้นะครับ50ล้านแล้วก็กลายเป็น100ล้านฮะผมอยากรู้ว่าไอ้100ล้านที่เขาไม่โอนหุ้นให้กันก่อนหน้านี้จะมีสักกี่คนฮะที่เสียภาษีจริงๆต่อให้ตัวเลขมันไม่เยอะก็ตามเพราะว่า จะต้องมีการเสียเฉพาะส่วนเกิน100ล้านแล้วก็ผ่อนได้2ปีแรกไม่มีดอกเบี้ยไอ้เรื่องผ่อนเรื่องผ่อนจ่ายเรื่องไม่มีดอกเบี้ยตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นฮะแต่ประเด็นเรื่องของกฎหมายมรดกถ้าเราจำได้ว่าเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยเราต้องการให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันแคบลงนะครับไอ้คนมีเงินเกิน50ล้านเขาเรียกว่าเศรษฐีแล้วฮะ100ล้านไม่ต้องพูดถึงนะฮะนะครับ100ล้านไม่ต้องพูดถึงไอ้เกิน50ล้านนี่ก็ถือว่าเศรษฐีแล้วฮะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือเรื่องของภาษีที่ดินนะครับภาษีที่ดินเนี่ยมีหลายคนกังวลเรื่องของการตีความแต่จริงมันทำได้ฮะถ้าทำได้จริงๆคือเรื่องของใครที่เผอิญได้รับมรดกมาที่อยู่ในที่ชุมชนหรืออะไรเงี้ยคุยกันไม่จบอะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้สองเรื่องที่เราต้องการให้แกประหว่างช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมันแคบลงมันจะสำเร็จหรือไม่เพราะไปดูครับเจ้าของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมว่าเกือบทุกคนฮะโอนหุ้นให้บุตรหลานหมดก่อนวันที่1กุมภาไปย้อนดูสถิติของตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ฮะเพราะฉะนั้นเจ้าของหุ้นเหล่านี้ก็จะเสียแค่คอมมิชชั่นให้กับโบรกเกอร์ซึ่งถูกมากฮะไม่ถึง 0.25% ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้ว่าการประกาศออกมาซึ่งเป็นกฎหมายที่ทุกคนรอคอยผมว่าเป็น10ปีอะฮะเรื่องภาษีที่ดินภาษีมรดกเนี่ยประกาศออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงและตกลงแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จริงๆมันจะเกิดขึ้นหรือไม่และแก๊ปช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมันจะหายไปหรือไม่เพราะในเชิงการทำงานจริงๆเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าบรรดาเศรษฐีต่างๆในเมืองไทยอ่ะเสียภาษีน้อยกว่าผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆนะฮะย้ำนะฮะเสียน้อยกว่าครับจะไปบอกว่าเขาเสียผ่านทางบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของแล้วคำถามก็คือว่าไอ้บริษัทเหล่านั้นมันกำไรไหมฮะเพราะบริษัทถ้าไม่พูดถึง VAT VAT นะครับเพราะ VAT มันเป็นภาษีซื้อลดภาษีขายไอ้บริษัทที่จ่ายภาษีคือบริษัทที่กำไรฮะเขาไม่ได้จ่ายภาษีตอนขาดทุนนะฮะสมมติบริษัทขาดทุน10ล้านแล้วเขาจะจ่ายภาษี 20% ของขาดทุนเขาไม่จ่ายนะฮะเขาจ่ายเพราะกำไรเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเขาจ่ายภาษีอยู่แล้วผ่านทางบริษัทที่ตัวเองถืออยู่มันไม่ใช่ฮะแต่คนที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาคนทั่วๆไปเราท่านๆเนี่ยนะฮะ
รับเงินเดือนมาเนี่ยคุณโดนหักก่อนแล้วฮะนะครับคุณโดนหักก่อนแล้วเพราะฉะนั้นผมก็หวังจะรอดูว่าไอ้กฎหมายที่ดินที่กำลังจะออกมาตกลงมันจะทำให้แก๊ประหว่างคนรวยคนจนมันจะแคบลงจริงหรือไม่ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงในเชิงเศรษฐกิจไม่เกี่ยวตลาดหุ้นนะฮะแต่วันนี้เผอิญหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงหมดในเรื่องของดีเดย์วันที่1กุมภานะครับและแน่นอนฮะเรื่องของการตีข่าวประเภทเรื่องภาษีมรดกภาษีที่ดินเนี่ยมันไม่เยอะหรอกฮะเพราะแนวร่วมไม่มีนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยทุกยุคทุกสมัยพอจะเข้าจริงๆจะผ่านจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ผ่านสักทีรู้กันอยู่แล้วนะครับเหตุผลเป็นเพราะอะไรรู้กันอยู่แล้วยุคนี้ผ่านโอ้โหคนก็ชมเชยทั้งเมืองฮะแต่ปรากฏว่าพอผ่านมาเสร็จแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะทำสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่เคยวางไว้หรือไม่แก๊ประหว่างคนรวยกับคนจนมันจะแคบลงจริงหรือผมว่านี่เป็นโจทย์ที่ต้องติดตามกันฮะนะครับเพราะเราเห็นกันโคมๆฮะว่าเขาแก้ปัญหายังไงและผมคิดว่าในเรื่องของการปรึกษาเรื่องของการเสียภาษีที่น้อยลงเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาทำกันอย่างทั่วไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะแก้ไขทำให้แนวคิดในการออกกฎหมายที่ยากเย็นแสนเข็ญเหล่านี้มันจะสำเร็จหรือไม่ไอ้นี้ไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงส่วนเรื่องของตลาดหุ้นไทยผมยังคิดว่าคีย์สำคัญที่ทำให้หุ้นตกในระยะสั้นน่ะมันไม่มีฮะถามว่าทำไมไม่มีถ้าคุณดูเรื่อง BOJ ที่มีการลดในตัวออกดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์เรทติดลบเนี่ยเจตนารมณ์เขาชัดเจนครับคืออัดฉีดเงินคือต้องการให้เงินเนี่ยออกไปต้องการเล่นสงครามค่าเงินต้องการที่ทำให้เงินเยนอ่อนเอาชัดๆเลยนะฮะแล้วถ้าคุณดูในเอเชียเนี่ยสองประเทศยักษ์ใหญ่ก็คือญี่ปุ่นกับจีนเขาเล่นไม้นี้กันตลอดฮะนะครับเขาเล่นค่าเงินอ่อนตลอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นต่างฝรั่งเนี่ยถ้าคุณเข้าเอเชียคุณจะเข้าประเทศที่เขาคิดว่าพอเข้าๆปุ๊บเดี๋ยวมันจะอ่อนเข้าๆปุ๊บเดี๋ยวจะอ่อนจะทำหรือไม่ฮะเขาไม่ทำหรอกเพราะฉะนั้นพอไม่ทำเนี่ยประเทศเกิดใหม่บางประเทศอย่างไทยเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าปีนี้เนี่ยนะครับฝรั่งจะขายน้อยลงหรืออาจจะไม่ขายทั้งปีนะครับผมเชื่อว่าไม่ขายด้วย 2-3 เหตุผล 1. ในประเทศใหญ่ๆที่เขาจะลงเนี่ยค่าเงินอาจจะอ่อนได้อีกนะครับ 2. ในตัวของมุมมองของนักทุนต่างประเทศเองก็ไม่ได้มีมุมมองในเชิงลบสำหรับตัวเลขหุ้นไทยที่ใกล้ 1,200 นะครับบวกหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ใช่เชิงลบแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรที่เป็นข่าวร้ายเซอร์ไพรส์ผมก็ยังคิดตลาดหุ้นแถวนี้มันไม่น่ากลัวฮะเพราะว่ามันก็ต้องขึ้นบ้านลงบ้านอย่างนี้แหละครับแต่มันไม่มีข่าวอะไรที่น่ากลัวเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนในวันนี้กันก่อนนะครับเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงเล็กน้อยครับ 3.64 จุดปิดครับ 1,297.34 ปริมาณการซื้อขาย 5,319 ล้านนะครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 Advance บวกไป50ตังค์อันดับ2 True ลบมา50ตังค์ครับอันดับ3ปตท.บวกไป4บาทอันดับ4ปตท.สผ.ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ5 Jasmine ลบไป12สตางค์อันดับ6 Intouch ลบไป25สตางค์อันดับ7ไทยพาณิชย์บวกไป2บาทอันดับ8 AOT ครับลบไป6บาทอันดับ9กสิกรไทยลบไปบาท50อันดับ10 PTT GC ลบไป2บาทส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ549ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย169ล้านต่างชาติขาย798ล้านครับนักทุนในประเทศซื้อ418ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้นิกเกอิบบวกไป 1.98% นะครับหางเสงลบไป 0.45% สเตรทไทม์สิงคโปร์ลบไป 1% จาการ์ตาบวกไป 0.21% โซคอมสิทเกาหลีใต้บวกไป 0.67% ไต้หวันบวกไป 0.14% ตลาดหุ้นในแถบยุโรปนะครับวันนี้ดัคเยอรมันลบไป 0.39% CAC 40ฝรั่งเศสลบไป 0.40% ฟุตซี่100ลบไป 0.26% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลบเล็กน้อยครับลบไป40จุดเรามาดูน้ำมันบ้างครับตอนนี้เวสเท็กซัสนะครับ 33.15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบรนท์ทะเลเหนือ 35.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับทองคำฮะ 1,123 ดอลลาร์ต่อออนเรามาดูในเรื่องของราคาทองคำในประเทศครับทองคำแท่ง 96.5 นะครับซื้อเข้า 18,850 ขายออก 18,950 ครับส่วนทางด้านของ
ราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะระยะสั้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบาทต่อดอลลาร์ครับเรามาดูเลยฮะ 35.8 ก็ยังทรงๆนะครับบาทต่อดอลลาร์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนักเอาละครับก่อนจะปิดเบรกครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเสาร์นี้แล้วนะครับท่านใดที่อยากรู้แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นเนี่ยนะครับเสาร์นี้พบกันที่ธรรมศาสตร์สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์นะครับที่ซอยงามดูพี 9:00 ถึง 10:00นะครับผมพูดเองนะครับใครสนใจโทรไปสอบถามที่เบอร์0817838888ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกับนักวิเคราะห์ครับมุมมองตลาดหุ้นระยะสั้นครับ